ในเอพิโซดที่แล้วโจทย์การแข่งขันเดินแบบผู้เข้าแข่งขัน MG ทั้ง96คนก็ได้โชว์สกิลการเดินแบบให้นินเทอร์ตะลึงไปต่างๆกันและในสัปดาห์นี้ใครจะเป็น3คนที่ได้เข้าไปรอในรอบ36คนไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ MG96 รายการที่จะค้นหาเกิร์ลกรุ๊ปทั้งหมด6คนนะครับเพื่อมาประดับวงการทีป๊อปของเมืองไทยผ่านไปแล้วด้วยกันนะครับถึง5สัปดาห์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่6นะครับโจทย์การแข่งขันของเรานั้นก็คือเซ็กซี่แดนบอกเลยนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านห้ามพลาดนะครับผมแต่ก่อนที่เรานะครับจะไปรับฟังกติกานะครับรวมถึงรู้ว่าเมนเทอร์ของเราจะเป็นใครนั้นเรามีโชว์พิเศษครับจากน้อง MG96 ที่ผ่านเข้ารอบไปก่อนหน้านี้นะฮะเดี๋ยวเราไปชมโชว์พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับรายการของเราอีกหนึ่งครั้งนะครับผมโจทย์การแข่งขันของเราในวันนี้อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับนั่นคือเซ็กซี่แดนนะครับผมและวันนี้นะฮะต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนกติกาเล็กน้อยนะครับการจับฉลากเพื่อแบ่งสีและทีมยังคงเดิมนะฮะแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับนั่นคือเราจะมีเพลงบังคับให้กับน้องๆทุกทีมนะครับเพลงเดียวกันนะครับและมีเวลาเตรียมตัวแค่2ชั่วโมงเท่านั้นที่สำคัญกว่านั้นนะครับสัปดาห์นี้นะครับน้องๆทุกคนย้ำนะครับว่าทุกคนและทุกสีทุกทีมนะฮะจะต้องขึ้นมาเพอร์ฟอร์มบนเวทีแห่งนี้และเรานะครับจะคัดหา9คนเท่านั้นนะครับที่จะเป็นตัวแทนของเราเพื่อสู่รอบไฟแนลนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวเราให้น้องๆทั้งหมดนะครับไปเตรียมตัวกันเลยดีกว่าครับทีนี้วันนี้กติกาวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับจำเป็นจะต้องมีคนออกไป2คนเพื่อไปอยู่อีกทีมหนึ่งทุกคนกระจายหน่อยครับกระจายหน่อยครับกระจายให้เต็มห้องโจทย์วีคนี้เป็นเซ็กซี่แดนซ์เนาะมีใครกลัวไหมว่าแบบเฮ้ยไม่ถนัดต่อท่าที่มันยากมีไหมมีไหมไม่ถนัดใช่ไหมโอเคมีใครอีกไหมโอเคสองคนเราเชิญออกเลยครับออกไปข้างนอกห้องเนี่ยครับเดี๋ยวไปเจออีกสีหนึ่งโอเคกลับนี่ไปก
็งงๆค่ะตอนแรกคือแบบว่าเหมือนครูเขาถามประมาณว่าแบบใครไม่ค่อยถนัดกับการเต้นแบบนี้อะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่ายกมือเพราะว่ากลัวว่าสมมติถ้าไม่ยกมือแล้วเต้นไม่ได้ขึ้นมาเดี๋ยวครูแบบเอ้ามั่นใจหรอแล้วทำไมไม่ยกมืออะไรอย่างงี้ก็เลยแบบยกไว้ก่อนอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบโดนดีดมาก็งงนิดนึงครูคงขาดสีสันที่มันสดใสจากโลกใบนี้ไปแล้วน่าเสียดายมากบายในห้องนี้มีกี่คนอ่ะในห้องนี้มีกี่คน20แต่ว่าเขาบอกว่าจริงๆจะต้องมี2คนที่จะต้องไม่ได้อยู่ในห้องนี้ตั้งแต่แรกก็จะต้องมีการคัดออกเลยแต่ด้วยความนิสัยของมิซี่แล้วด้วยความที่อย่างที่บอกว่าไม่ชอบตัดสินใครก่อนตั้งแต่แรกก็รู้อยู่ถ้าเกิดใครเคยเรียนกับมิซี่มาวัดใจโดยการที่ดวงโดยการที่ดวงเขายังไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะเราจะไปตัดสินเขาได้ไงอ่ะก็กดดันตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าต้องมีการตัดเด็กออก2คนตีที่บอกว่าด้วยความที่ต้องบอกว่าจริงๆซีเป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริงก็คือว่าใครดีเราก็ว่าดีแต่ด้วยความที่ตัดเขาออกเลยอ่ะโดยที่เขายังไม่ทำอะไรผิดเราก็ไม่รู้ต้องทำยังไงแล้วก็โอเคอาศัยพึ่งดวงแล้วกันอ่ะหนูจัดกลุ่มแล้วก็แบ่งแล้วก็อน้อยออกกันไปอน้อยออกค่ะเป็นเกมที่น่ารักมากโอ้ยเสียใจมากอ่ะคนที่ออกมานี่ก่อนค่ะมาเต็มที่นะคะไม่ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ลากแต่ว่าห้องนั้นเขาก็เต็มที่เหมือนกันอ่ะก่อยหนึ่งทีเต็มที่นะคะสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะสู้นะคะป้ายด้านนู้นได้เลยค่ะโอ้ยหน่อยมากฉันดูเป็นนางมันลายไงก็ไม่รู้ว่ารายการลายมากอันนี้คือสีทำไมเราถึงคนน้อยสุดอ่ะรู้เรื่องป่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยแต่ว่าเราจะต้องมีคนเข้ามาเพิ่มมาให้ก่อนมันจะมีจังหวะ2คนใช่ไหมสวัสดีครับโอเคทำไมเขาถึงให้เรามาจากห้องใครอ่ะพี่เทคครูเทคซ่าเขาบอกว่าอะไรคือเขาถามว่ามีใครที่รู้สึกว่าไม่ถนัดกับการเต้นแบบนี้ไหมหรือว่าเต้นไม่ค่อยได้ก็ยกมือเลยก็ยกมืออันนี้ยกมือเพราะว่าเหมือนเพิ่งอะไรนะไปศัลยกรรมมาเลยเหมือนแบบว่ายังแต่ถึงไม่สัญญกรรมหนูก็ไม่ถนัดเต้นอยู่แล้วก็ทำสัญญกรรมค่ะส่งผลให้วันนี้ก็เลยเต้นไม่ได้เนื่องจากเราใช้ไขมันตรงต้นขาค่ะมันทำให้แบบว่าเคลื่อนไหวข้างหน้าแล้วตอนนี้ก็คือเลือดยังออกซิบๆนะมีความเจ็บแต่สู้ค่ะอดทนเป็นคนมีความพยายามสูงโอ้ภูมิใจตัวเองค่ะมันจะมีไม่ต้องสอนกันแล้ววันนี้จริงอ่ะถามก่อนทำไมถึงโดนเอาออกอ่ะโดนออกดันอ๋อโอเคถ้างั้นก็เป็นความซวยเนาะโอเคเป็นเรื่องของดวงช่างมันเราไม่สนใจแล้วว่าใครมาอยู่ที่นี่ก็จะต้องเก่งทั้งนั้นข้าวันนี้ไม่ได้ง่ายนะครับไม่ได้ง่ายยากประมาณหนึ่งแต่เราจะทำให้ทุกคนทำได้ในนี่คือทีมของเรานี่คือทีมสีส้มเพราะฉะนั้นครูจะซัพพอร์ตทุกคนนะครับให้ทำออกมาได้อย่างเต็มที่จริงๆทุกคนอะดูเงียบเพราะว่าทุกคนตั้งใจให้มันดีที่สุดเราพูดถึงคำว่าเซ็กซี่ก่อนเซ็กซี่ทุกคนคิดว่ามันเป็นยังไงอะไรคือความเซ็กซี่ของผู้หญิงอินเนอร์ที่เซ็กซี่อะมันเกิดมาจากอะไรความมั่นใจถูกต้องเซ็กซี่ของแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกันถูกไหมครับเพอร์ซอนาลิตี้แต่ละคนยังไม่เหมือนกันเลยตอนแรกเราก็ยังคิดอยู่ว่าเด็กๆ เขาจะเอาแบบสิ่งที่เราสอนไปใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวเพราะท่าเราก็เยอะด้วยกลัวความกังวลเขาแล้วแบบเสน่ห์ไม่ออกอะไรเงี้ยพอไปถึงอันจริงปุ๊บตอนที่เราเต้นรวมเฮ้ยเด็กๆสีส้มทุกคนเซอร์ไพรส์เรามากเลยมันค่อนข้างประทับใจมากครับดีใจที่ทุกคนได้เอาไปใช้เลยทำเลยอยู่กับโมเมนต์นั้นอย่าลอยเออใช่ come on hey cool yes
จเย็นๆใจเย็นๆเออได้ว้าวเอ้เอาจริงสนุกมากครับวันนี้ไม่คิดว่าจะสนุกขนาดนี้ตอนแรกเนาะดีใจที่ได้เอาประสบการณ์ตรงนั้นหรือว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี้ยมาแชร์ให้กับน้องๆหลายๆคนก็ค่อนข้างมีแนวโน้มที่ดีเลยครับแล้วก็เวลาเรามาเจออะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นเด็กๆที่มีแพชชั่นพอเจอเด็กที่มีไฟมีแพชชั่นแล้วมันก็ทำให้แพชชั่นเราลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันเวลาเราเห็นเขาสู้เพื่อความฝันของเขาอะไรเงี้ยครับ1 2 3สีส้มสีส้มสีส้มการเต้นเซ็กซี่แดนซ์ถ้าเกิดข้างในเราคิดว่ามันเซ็กซี่อ่ะมันอินไซด์จนมันฟูมากมันเต็มมากมันจะออกมาเองเพราะไม่งั้นทุกคนจะบอกว่าอ้าวอยากเต้นเซ็กซี่แดนซ์กับครูซี่ค่ะแต่บางคนรูปร่างหน้าตาไม่หล่อไม่สวยอ้วนหรืออะไรเงี้ยอาจจะเต้นไม่ได้แต่อย่างที่บอกว่าทุกคนมีมุมเซ็กซี่ของตัวเองแค่หาให้เจอบอดี้สวยๆปั๊บถูกต้องยกสวยๆมือเราไม่ปิดขนาดนี้นะเราปิดให้มันขึ้นมาแบบนี้เราจะได้เห็นแบบบอดี้หน้าของเราผู้หญิงเขามีอาวุธอย่างเช่นบูฟเขามีแบบเคิร์ฟต่างๆบอดี้ต่างๆผมต่างๆเคิร์ฟต่างๆบูดี้ต่างๆเขามีอยู่แล้วจริงๆการเซ็กซี่ไม่ต้องเป็นต้องแต่งตัวโป๊ถ้าสังเกตว่าวันนี้สาวๆทุกคนใส่แขนยาวขายาวหมดอาจจะมีแค่โชว์เอวบ้างอะไรบ้างถ้าข้างในเราคิดว่ามันเซ็กซี่ทุกคนจะรู้สึกในแบบเดียวกันแบบนี้เลยตบมือตัวเองหน่อยค่ะทุกคนเยี่ยมบรรยากาศในห้องซ้อมนะครับก็จะมีคนที่กล้ากับไม่กล้าซะมากกว่าใช่ส่วนมากเราก็จะพยายามผลักดันคนที่ไม่กล้าเนี่ยให้พยายามขึ้นมาอยู่ด้านหน้าเยอะๆ5 6 7นับ1 2 3 4 5และ6 78 2 3 4และ1ใช่ไหมประทับใจประทับใจเพราะว่าอย่างบางคนเราคิดว่าน่าจะทำไม่ได้จริงๆเขาก็ทำกันออกมาได้ไปสโลให้พอเลยแอนเวียงเวียงและแอนซักซักซักเอ้ย2 3 4 5 6 7 8 1จริงๆวันนี้สนุกมากใช่รู้สึกว่าแบบทุกคนทำดีจริงๆครับแล้วก็แบบอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยพยายามสอนพยายามพูดในหลายอย่างใช่ห้ามเครียดจำไว้ก่อนจะเต้นอย่าเครียดเอนจอยฟังเสียงหน่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 อยโอเคสีน้ำเงินเฮ้เฮ้เฮ้โอเคสู้ครับเอาละครับกลับเข้าสู่การแข่งขันของเราในรอบคัดเลือกนะครับในรอบนี้นะครับเมนเทอร์ของเราเนี่ยได้ทำโชว์ให้กับน้องๆไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะแซ่บขนาดไหนเผ็ดขนาดไหนนะอันนี้ต้องติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาหน่อยดีกว่าครับขอเสียงปรบมือกับครูเท็กซัสครูคิมครูซี่ครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับครูซี่วันนี้ลูกทีมของตัวเอง
ลูกทีมของซีค่อนข้างพร้อมเลยทุกคนเนี่ยถือว่าค่อนข้างมีสกิลที่โอเคเลยซีก็เลยปรับในเรื่องของแอททิทูดข้างในให้รู้สึกว่าเวลาเซ็กซี่เนี่ยมันต้องเซ็กซี่จริงๆไม่พยายามไม่การเซ็กซี่เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไม่จำเป็นต้องโอ้แหกแหวกอะไรไม่จำเป็นต้องลงพงลงพื้นไม่จำเป็นแก้ผ้าเดี๋ยวจบไม่จำเป็นดูชุดเมนเทอร์คุมขนาดนี้ยังเซ็กซี่เลยเออมันไม่จำเป็นว่าต้องแหวกต้องเวิร์กไม่จำเป็นเซ็กซี่มันอยู่ที่ข้างในมั่นใจลูกทีมไหมครับวันนี้ค่อนข้างมั่นใจแต่ก็บอกเด็กๆไปแล้วว่าเวลาที่เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเราจะเบสจากที่ความเป็นจริงๆแล้วซิเป็นคนที่ค่อนข้างแฟร์ถ้าทีมอื่นทำดีกว่าก็จะเลือกทีมอื่นนะนี่พูดเลยนี่เป็นคนใจมากบอกเลย ถ้าทีมอื่นทำดีนี่ก็เลือกทีมอื่นเหมือนกันขอบคุณกูซี่มากนะครับเดี๋ยวต่อที่กูเท็กซัสครับครับผมเป็นไงบ้างครับลูกทีมของเราในวันนี้ก็มีความพร้อมเลยครับมีความพร้อมเลยก็ได้บอกน้องๆว่าจริงๆเซ็กซี่เนาะมันไม่ใช่แค่เอาไซส์มันต้องเป็นจากข้างในเนาะบางคนคิดว่าเซ็กซี่มันต้องไปในทางเซ็กชวลเท่านั้นจริงๆเซ็กซี่มันคือคอนฟิเดนซ์มันคือความมั่นใจการรู้สึกรักตัวเองแล้วรู้สึกฉันรักสัดส่วนของฉันฉันรักสิ่งที่ฉันเป็นแม้กระทั่งสิ่งที่คนอื่นอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ฉันชอบในตัวเองสิ่งนั้นต้องออกพอสิ่งนั้นออกหน้ามาค่ะหน้ามาค่ะพูดจริงหน้ามาจ้างมาจ้างมาจ้างมาคนละ 1,800 นะพอสิ่งนั้นออกความรักตัวเองออกเนี่ยมันเหมือนการแชร์ให้เขาแบบเออเนี่ยรู้ไหมฉันรักตัวเองขนาดนี้เธอมาชื่นชมเธอมารักฉันด้วยไหมอย่างเงี้ยครับมันขอบคุณครูเท็กซัสครับเชียร์ทุกทีมเชียร์ทุกทีมมาที่ครูคิมดีกว่าครับดูจากการแต่งกายบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะเป็นไงบ้างครับทุกทีมครับก็ทีมสีน้ำเงินนะครับวันนี้ก็มันก็ผิดคาดคือผิดคาดในแบบที่ว่าบางคนดูทำไม่ได้แต่ทำได้ใช่บางคนคือพยายามไม่พาวหรือไม่โชว์พาวตัวเองว่าโอ้ยฉันเต้นเก่งนะฉันชอบแบบนี้มาแบบว่าโอเคแต่พอเต้นสุดยอดมากเลยใช่จะชอบอะไรแบบนี้มากกับบางคนที่ว่าอารมณ์แบบนั่งนิ่งๆนะสายเนี้ยแต่พอบอกให้เต้นก็คือเป็นผีเข้าเลยใช่องค์ลงจริงมีอยู่มันมีอยู่เดี๋ยวรอดูจะเฮบางคนก็ดูริดแรงมากแต่พอเต้นกับกลายเป็นอายแทนกับกลายเป็นกลัวกลายเป็นมีกำแพงเราก็เลยพยายามสอนในเรื่องพยายามพูดให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับความกล้ามากกว่าแบบด้วยความที่ว่าจบมันเป็นเซ็กซี่แดนใช่ไหมครับอยากให้ใช้ความมั่นใจนำความมั่นใจจริงๆคือเซ็กซี่แดนพอเราพูดถึงมันจะพูดถึงผู้หญิงมาก่อนเลยแบบแรกแล้วพยายามบอกเขาว่าเราเป็นผู้หญิงใช้อาวุธแบบที่ผู้หญิงมีให้คุ้มผมหน้าสายตาอินเนอร์ทุกอย่างนะพยายามใส่ตรงนี้เข้าไปให้น้องๆน้องๆก็ทำได้ทุกคนเลยรอดูเลยจริงๆไม่ทำธรรมดาติดตามนะครับโอเคครับขอเสียงปรบมือกับประเทศที่3เลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะให้เมนเทอร์ของเราเนี่ยทำการจับอันดับนะครับว่าใครที่จะเป็นทีมแรกที่จะขึ้นมาโชว์บนเวทีแห่งนี้ครับเชิญครับและทีมแรกนะครับที่จะขึ้นมาโชว์บนเวทีนี้นะครับสีเหลืองครับจากทีมครูซี่ครับEvery girl in here gotta look me up and down. All on Instagram, cake by the pound. Circulate the image every time I come around. G's up, tell me how it's looking, babe. Woo! Drop the bass, make the bass get lower. Radio say speed it up, I just go slower. High like treble, puffing on the beers. The band ain't ever seen a booty like this. So why you think you keep my name rolling off the tongue? Cause when he wanna smash, I just write another one. I sneezed on the beat and the beat got sicker. Yonce all on his mouth like liquor. 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 Like liquor, like liquor. เราไปฟังคอมเมนต์จากเมนเทอร์เราหน่อยดีกว่าครับวันนี้เราไม่ได้แค่เต้นเราไม่ได้หาคนที่เต้นเก่งเราหาคนที่มีเสน่ห์เราหาคนที่จะไปเป็นศิลปินถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความเป็นศิลปินคืออยู่บนเวทีไม่ว่าคุณจะจำท่าได้หรือไม่ได้คุณยังต้องอยู่สปอตไลท์มันต้องลงสายตาเราสิ่งที่เรามองเมื่อกี้คือเรามองหาว่าตรงไหนมันดึงดูดให้เราไปมองบ้างต
่อให้ทุกคนเต้นถูกเต้นผิดอะไรอันนี้เรามองข้ามตรงนั้นไปนะเพราะเราเข้าใจในเวลาอันสั้นต่อให้เป็นพวกเราบางครั้งอาจจะไม่เป๊ะมีเป็นไปได้บ้างแต่เราจะตายบนเวทีไม่ได้ใช่ไหมครับอยากให้ในอันนี้ในครั้งต่อๆไปเนาะในครั้งต่อๆไปสิ่งหลายๆคนค่อนข้างทำได้ดีหมายถึงว่าสามารถที่จะทำให้คนดูเนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลาได้นะฮะไม่ว่าจะเต้นถูกเต้นผิดไม่ว่าจะเป็นฟรีสไตล์หรืออะไรก็ตามนะครับอย่างที่สองคืออยากให้คิดอะไรแล้วทำเลยสมมติหนูต้องการจะลงพื้นหนูต้องการจะเดินหนูต้องการที่จะหยุดหนูคิดแล้วหนูทำเลยหนูไม่ต้องคิดในหัวว่าฉันจะยืนดีไหมฉันไม่มั่นใจท่านี้คิดแล้วทำนะอยู่กับปัจจุบันตรงนั้นแล้วมันจะสามารถอินเนอร์มันสามารถพุ่งได้มากกว่านี้อีกนะครับแล้วก็โอเคและหลายคนทำได้ดีหลายๆคนก็ยังขาดเสน่ห์เลยนะครับเสน่ห์ก็คือความมั่นใจนั่นเองโดยรวมดีนะครับคืออย่างนี้เวลาเราดูคนจำนวนเยอะๆเต้นเนี่ยเราจะโฟกัสไปที่ตรงกลางเนาะส่วนมากไม่ว่าจะดูอะไรก็ตามมันจะดูไปที่ตรงกลางแต่เมื่อกี้มีข้างหลังหรือมีซ้ายขวาสามารถดึงเราไปจากตรงกลางได้ซึ่งตรงนี้เป็นข้อดีใช่แล้วก็อย่างที่พี่เทคบอกเลยว่าแบบถ้าจะทำอะไรก็คือต้องทำให้สุดจริงๆใช่รู้สึกเหมือนกันว่าถ้าอยากจะลงก็ลงให้สุดเลยอยากจะเดินให้สุดอยากจะแรงให้สุดอยากกักไว้ก็ฟังคำชมกันมาเยอะแล้วเนาะอันนี้แบบคุณซิปเป็นคนแบบแฟร์มากอย่างที่บอกถึงจะเป็นลูกๆแต่ถ้าอะไรมันไม่ดีเราก็ว่ามันไม่ดีจริงๆครูซี่ว่าโชว์ครูซี่ดีกว่านี้มากแบบที่เมนเทอร์ทั้งสองไม่น่าจะทำได้ด้วยอ่ะเพราะว่าแบบจริงๆที่ดีไซน์ไว้ให้ด้วยอินเนอร์หรืออะไรต่างๆคืออย่างที่บอกว่า a bit disappointed เบาๆจริงๆหลายคนตอนซ้อมข้างในอ่ะดีมากดีแบบคือดีจนรู้สึกว่าฉันจะเลือกใครดีในตอนที่มานั่งตรงเนี้ยแต่พอเห็นโชว์แล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะเลือกใครเลยอ่ะมันมีความรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมอ่ะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเมนเทอร์สองคนเขาชมเพื่อแบบอยากให้กำลังใจจริงๆมันมีความดีอยู่แต่มันไม่ได้เหมือนที่นี่คาดแค่นั้นเองรู้สึกว่ามันได้กว่านี้อีกในตอนในห้องเพราะทุกคนก็รู้ว่าทุกคนยังไม่สุดทุกคนรู้ตัวถูกปะเออแล้วพี่ซีบอกแล้วว่าจริงๆไม่ได้ตัดสินจากที่ว่าใครในห้องเต้นดีมากดีน้อยแต่ว่าจะเบสจากบนเวทีจริงๆบางคนแบบเชียร์มากแล้วลุ้นมากแบบยังไงดีแต่เขาก็มีความพลาดอยู่อะไรเงี้ยแต่ที่บอกว่าทีนี้ก็เหลือที่ว่าอีก2ทีมจะทำได้ดีกว่าแค่ไหนอย่างที่บอกว่าถ้าวันนี้2ทีมทำดีกว่าพี่ซีก็อาจจะไม่เลือกลูกทีมตัวเองพี่ซีเป็นคนแฟร์มากอย่างที่บอกก็วัดกันตามเกมเลยใครที่ควรจะอยู่ก็ควรที่จะต้องอยู่แค่นั้นใครที่ควรจะพัฒนาก็ควรจะพัฒนาและทีมต่อไปครับที่ จะขึ้นมาโชว์บนเวทีนะครับสีน้ำเงินครับจากทีมครูคิมเชิญชมพร้อมกันครับStand in the back, diamond fangs in my grill. Brooklyn brim with my eyes sitting low. Every girl in here with me got that smoke. Every girl in here gotta look me up and down. All on Instagram, cake by the pound. Circulate the image every time I come around. Jesus, tell me how it's looking, babe. Drop the bass, make the bass get lower. Radio say speed it up, I just go slower. High like treble, puffing on the beers. The band ain'tSeen a booty like this. So why you think you keep my name rolling up the tongue? Cause when he wanna smash, I just write another one. I sneezed on the beat and the beat got sicker. Young say all on his mouth like liquor. Young say all on his mouth like liquor. Young say all on his mouth like liquor.เดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากเมนเทอร์เราหน่อยดีกว่าครับชมก่อนมีทั้งข้อที่ดีแล้วก็มีหลายอย่างด้วยความที่ว่าแต่ว่าจริงๆมันก็จะเห็นเลยแหละว่าใครเด่นนะทุกคนก็มองเห็นกันเลยแหละว่าเด่นอะไรเป็นยังไงนะฮะทีนี้เราอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดให้คอมเมนต์ในภาพรวมแล้วเนี่ยหลายๆคนเราคิดว่าทำไมเรามาหากันดีกว่าว่าทุกคนในที่นี้ด้วยนะครับเรามาหากันว่าทำไมคนที่ดึงสายตาเราเขาถึงดึงสายตาเราได้เพราะเขาอยู่กับโมเมนต์ตรงนั้นครับถูกไหมครับเขาอยู่กับโมเมนต์ตรงนั้นเขาอยู่กับปัจจุบันจริงๆเวลาเขามองนะครับแค่เนี่ยแค่ยืนพรีเซนต์ตัวเองทุกคนรู้เปล่าว่าจริงๆอ่ะความเซ็กซี่หรืออะไรอ่ะแค่การยืนนะหรือแค่ความคิดข้างในอ่ะมันก็สามารถส่งพลังงานเซ็กซี่ออกมาได้แล้วอ่ะนึกออกใช่ไหมต้องพยายามเปิดตัวเองเข้าถึงคนอื่น
นะครับ eye contact สำคัญใช่ไหมการที่อยู่โมเมนต์นั้นสำคัญอีกอย่างนึงไม่ว่าใครก็ตามโอเคเพื่อนอาจเราอาจจะไม่ถนัดเต้นขนาดนั้นหรือเราจะถนัดเต้นก็ตามแต่เราจะถอดใจไม่ได้ระหว่างโชว์เมื่อกี้เราเห็นหลายคนถอดใจโอเคเขาเต้นดีปล่อยเขาเต้นไปก่อนฉันอยู่ตรงนี้ดีกว่ามาตัวเล็กๆอยู่คิดตัวเล็กตัวน้อยอย่างนี้ไม่ได้อยู่บนเวทีอยู่ต้องอะไรก็ตามแต่อยู่ต้องรู้สึกว่าเต็มร้อยและอยู่ให้กับคนดูถ้าทุกคนอยู่ในการแสดงแล้วทุกคนคิดอยู่ในหัวของตัวเองมันจะอยู่ในนี้อยู่กับเสียงในหัวของตัวเองคุณจะไม่สามารถที่จะไปเป็นนักแสดงหรือว่าเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นบนเวทีเนี่ยเราต้องเอาสมาธิของเราอะไปอยู่กับคนดูไปอยู่ว่าจะทำให้เขารู้สึกยังไงแล้วไปคุมเกมสถานการณ์นั้นฉันคือคนคุมเกมของโมเมนต์นั้นฉันคือคนที่จะสร้างความรู้สึกให้ทั้งห้องนี้รู้สึกยังไงนึกออกใช่ไหมแต่ถ้าทุกคนกลับมาอยู่ที่ตัวเองโอ๊ยฉันจะเต้นถูกหรือเปล่าคุณจะไม่ได้ส่งอะไรเลยนอกจากกังวลในเสียงในหัวของตัวเองจริงๆมันมีบางคนหลายคนเต้นดีแต่ว่าคุมพลังงานไม่ได้เรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะว่าทุกคนพยายามที่จะจัดเต็มมากซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเหมือนที่ครูเทคบอกแต่ว่าพลังงานถ้ามันเยอะเกินอ่ะมันเกินพอดีเข้าใจปะขนาดเรารินน้ำเราต้องรินให้มันพอดีแก้วเพื่อจะกินถูกไหมพอมันล้นเกินปุ๊บอะเอเนอร์จีมันล้นเกินมันทำให้ว่ามันคุมทุกอย่างไม่ได้แต่ถามว่าอยู่บนเวทีแล้วสุดควรจะสุดไหมมันควรจะสุดถูกต้องแล้วก็อีกหนึ่งข้อที่ควรจะต้องทำก็คือเมื่อเรากล้าขึ้นมายืนแล้วใครไม่รู้แหละไม่ว่าจะยังไงก็ตามหนูต้องสุดตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีจบอย่างที่บอกมีหลายคนที่ครูเทคบอกว่าถอดใจไปแล้วบางคนยังเต้นอยู่เลยยังถึงสุดท้ายหนูจะต้องถึงวินาทีสุดท้ายอย่างที่บอกหนูต้องให้คนอื่นให้เต็มที่ถ้าหนูยังให้คนอื่นไม่เต็มที่หนูยังหวังว่าหนูจะได้อะไรกลับมามันไม่มีทางได้คำนั้นแน่นอนหน้าที่ของเราตอนที่อยู่ในห้องในคลาสเมื่อกี้เราคือมีหน้าที่สอนแล้วเราก็สอนเราตอบแล้วได้ไหมว่าเราสอนเต็มที่ไหมตอนสอนเราสอนเต็มที่เราให้เต็มที่เราให้พลังบวกให้ทุกอย่างให้ข้อคิดทุกอย่างใช่นั่นคือหน้าที่เราในตอนนั้นส่วนตอนนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนซึ่งก็ต้องพูดตรงๆว่าบางคนก็มีแอบต้องพูดตรงๆว่าผิดหวังด้วยก็มีใช่อาจจะไม่ได้ชี้ว่าเป็นใครแต่คิดว่าทุกคนรู้อยู่แหละเราพยายามบอกว่าวันนี้24ชั่วโมงมีแค่1นาที9วิเมื่อกี้ที่จะได้แสดงมันจะพลาดไม่พลาดขึ้นอยู่กับทุกคนก่อนที่เราจะขึ้นมาบนเวทีตอนนี้เรามีเวลาเตรียมตัวไม่น้อยเลยจริงๆคนที่จะเป็นดาวเด่นหรือว่าเป็นคนที่ชนะในวันนี้หรืออะไรก็ตามคือไม่ใช่คนเก่งมากๆนะมันคือคนที่พร้อมที่จะมารายการนี้มาที่นี่ใช่ถ้าเกิดเมื่อกี้ผิดพลาดอะไรไปคือเราจะไม่ได้ด่าอะไรแรงมากแต่อยากให้ไปพูดกับตัวเองไปคุยกับตัวเองว่าเออเราพร้อมทำหรือเปล่าเราแค่มาวิ่งเล่นหรืออยากมาเป็นศิลปินหรืออยากมาจริงๆไหมลองถามตัวเองเยอะๆเวลาเราจะทำอะไรเนาะจริงๆนี่เราไม่พูดถึงเรื่องเต้นเลยเพราะว่าทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ที่สุดแล้วจริงๆส่วนเรื่องเต้นทุกสองท่านก็พูดแล้วเนาะฝากไว้ตรงนี้มาถึงทีมสุดท้ายของเรานะครับบอกเลยว่าทีมนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับสีส้มครับจากทีมครูเท็กซัสครับUp and down, all on Instagram, cake by the pound. Talking like the image every time I come around. Jesus, tell me how it's looking, babe. Drop the bass, make the bass move. Radio say speed it up, I just go slower. High like treble, puffing on the beers. Man, I ain't never seen a booty like this. So why you think you keep my name rolling up the tongue? Cause when you wanna smash, I just write another one. Sneeze on the beat and the beat that's sick.ตอนแรกต้องบอกว่าแอบผิดหวังนิดนึงตอนแรกรู้สึกว่าแบบครูเด็กซ่าทำได้แค่นี้เองเหรอตอนแรกตอนหลังรู้สึกว่าเขามีการดึงบางอย่าง
บอกเลยว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่มันสอนด้วยท่าไม่ได้อันนี้สิ่งที่หลายๆคนทำอ่ะมันเป็นอะไรที่มันต้องเรียนรู้ด้วยการแบบในหน้าเวทีจริงๆอย่างที่บอกว่าพอคนคนนึงทำปุ๊บแล้วแบบฉันก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ครูซี่ชอบมากแต่อย่างที่บอกว่ามันจะมีจุดที่มันพอดีในการทำสมมติว่าคนหนึ่งทำปุ๊บได้คนหนึ่งทำมันจะมีความที่พอดีอ่ะคุณเด็กก็เลยใช่ไหมมันจะมีประมาณสักสองหรือสามแต่ถ้าเกิดมันมีเยอะมากมันจะกลายเป็นล้นอันนี้ต้องระวังตรงนี้คือเราชอบแบบการใช้ความเซ็กซี่ที่ออกมาจากข้างในอันนี้คือในด้านของแบบความชอบนะบางคนคือยังไงก็ต้องมองอ่ะถ้าเกิดไม่มองคือออกไปจากที่นี่เลยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมใช่แต่บางคนเราก็ฝากเนาะให้แบบอย่ายอมอ่ะจริงๆถ้ามันถึงเวลาแล้วจริงๆอย่ายอมอ่ะมีอะไรจริงๆถ้าเขามีอาวุธเราก็มือเปล่าก็ได้นะจริงๆคือถ้าถึงเวลาต้องทำแล้วอย่าลังเลทำอะไรทำเต็มที่เลยเนาะเอาจริงเซอร์ไพรส์เรานะเซอร์ไพรส์เราเพราะว่าในห้องอ่ะเราเข้าใจถึงความแบบมาคุเบาๆเพราะว่ามันเร็วเวลาน้อยแล้วถ้าเราละเอียดปับเราเก็บทุกบีทเลยใช่ไหมแล้วก็เห็นความกังวลของทุกคนแหละตอนแรกนะแล้วก็ไม่นึกว่าพอเอาจริงทุกคนจะเอาสิ่งที่เราแบบบอกในห้องมาแล้วทำอยู่กับโมเมนต์นั้นจริงๆอย่างแรกเราเห็นการที่ทุกคนอยู่กับโมเมนต์ตรงนี้เนาะบางคนอ่ะเต้นไม่ได้มีเห็นเลยแหละเต้นไม่ได้แต่แก้สถานการณ์ได้คือไม่ตายบนเวทีเราอยู่กับตรงนั้นจริงๆเนาะทีนี้เหมือนที่กูซี่บอกเลยถ้าเกิดอยากให้พัฒนาตรงไหนเพิ่มโอเคตอนนี้มีความกล้าละความมั่นใจมีละการตัดสินใจทำอะไรทำเลยเนาะอันนี้มีละทีเนี้ยพอเราเริ่มทำแล้วเราก็ต้องโอเควันนี้เราก้าวข้ามจุดหนึ่งมาใช่ไหมครับต่อไปคือเราเริ่มรู้แล้วเราก็จะดูเลเวลมันว่าประมาณไหนจะดีอันนี้เยอะไปหรือเปล่างามหรือเปล่าอันนี้ประมาณนี้เฮ้ยกำลังดีดูมีความมั่นใจเราเห็นเลยแหละว่าทุกคนได้เอาสิ่งที่เราสอนในห้องวันนี้เอาออกมาใช้เลยอะเนาะเอาออกมาใช้เลยตอนนี้อาจจะยังดีมากนะครับที่ลองเอามาฝึกตอนนี้อาจจะยังใช้มันไม่คล่องแต่ถ้าเกิดเราคีปตรงนี้ใช่ไหมเราอยู่กับตรงนี้จริงๆนะครับอยู่กับโฟกัสอยู่กับการที่เราอยากทำให้คนดูเขาได้รับความรู้สึกอะไรอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาอมยิ้มอยากให้เขารู้สึกว่าเหมือนไส้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยเราลองเล่นกับตรงนั้นดูนะครับแล้วก็ฝึกที่จะเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดีเป็นศิลปินที่ดีเอาละครับอีกสักครู่นึงนะครับเราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าใครที่จะเป็น9คนที่มาไฟนอลบนเวทีแห่งนี้นะครับสักครู่เดียวครับเอาละครับตอนนี้นะฮะคนที่จะเข้าสู่รอบไฟนอลของเรานะครับทั้ง9คนผลอยู่ที่มือผมแล้วนะฮะประกาศชื่อใครนะครับออกมาข้างหน้าเลยนะครับทั้งหมดเลยนะฮะคนแรกครับ MG63 ครับเชิญตรงนี้เลยนะครับรอเลยนะครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้เลยค่ะเพราะว่าแบบก็มีคนเก่งๆเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ทำให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ย MG95 ครับเอ๊ะใครอ่ะแล้วก็หันมามองอ๋อเรานี่นาแล้วก็ออกไปเพื่อนก็ยังงงอยู่เลยหนูก็งMG18ฝั่งนี้ MG16MG46ครับหนูไม่คิดว่าหนูจะได้เข้าเลยก็ไม่คิดว่าแบบกรรมการจะเห็น MG87ครับ MG41ครับ MG91ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้9คนที่จะเข้าสู่รอบไฟนอลนะฮะแต่กติกาในรอบนี้บอกเลยว่าพิเศษมากๆนะครับทั้ง9คนนี้นะฮะคุณจะมีเมนเทอร์ของคุณเองด้วยแล้วจะให้เมนเทอร์เลือกนะครับว่าใครจะได้อยู่กับเมนเทอร์ท่านไหนบ้าง
พร้อมไหมครับเริ่มที่คนแรกเลยแล้วกันนะครับ MG 63ครับเชิญตรงกลางครับเป็นทั้ง3ท่านครับมีใครอยากเลือกลูกทีมคนนี้เข้าทีมไหมครับถ้าคนไหนที่เลือกนะครับชูมือครับ1 2 3ครับไม่มี MG 95ครับเชิญตรงกลางครับเมนเทอร์ทั้ง3ท่านครับใครจะเลือกคนนี้ครับ1 2 3ชูมือครับไม่มีเชิญตรงนี้ก่อนครับ MG 18ครับเชิญครับเมนเทอร์ครับถ้าเลือกแค่นี้ชูมือนะครับ1 2 3ไม่มี MG 16ครับเชิญทั้ง3ท่านครับท่านเลือกคนนี้ชูมือครับไม่มี MG 46ครับเชิญใครเลือก MG 46ครับชูมือครับMG 46นะครับลูกทีมคนแรกนะครับครูคิมครับ MG 87ครับเชิญMG 87ทั้ง3ท่านครับท่านเลือกคนนี้ชูมือครับเซ็กซ่าเชิญครับต่อเลยนะครับ MG 41ครับพร้อมนะครับเมนเทอร์ท่านเลือกชูมือนะครับ1 2 3ชูมือครับเดี๋ยวในกรณีนะครับที่เมนเทอร์เลือกเหมือนกันนะครับเราจะให้น้องเป็นคนเลือกว่าจะอยู่กับท่านไหนนะครับเมนเทอร์เลือกเราแล้วตาเราเลือกแล้วนะครับว่าอยากจะอยู่กับโค้ชท่านใดเราเห็นทีมสีส้มมาแล้วเราก็เห็นแบบออร่าในตัวน้องเราเห็นสิ่งที่น้องมีแล้วเราก็คิดว่าเราสามารถโค้ชได้พี่บอกเลยพี่ไม่ได้เป็นแค่นักเต้นพี่ไม่ได้เป็นครูสอนเต้นอย่างเดียวพี่เป็นครูสอนแอคติ้งพี่สอนเมนทาลิตี้พี่สอนจากข้างในถึงข้างนอกพี่สามารถทำให้น้องได้ในโจทย์ต่อไปที่เราจะทำนะครับมันอาจจะมีการฟรีสไตล์ใช่ครับใช่ไหมฮะมันคือการฟรีสไตล์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ว่าพี่สามารถวางไดเรคชั่นให้น้องได้ไม่ว่าจะเป็นการแอคติ้งมอติเวชั่นต่างๆการเต้นนะครับก็นั่นแหละครับสามารถทำให้น้องได้แล้วก็อยากที่จะผลักตัวเราดึงข้างในของเราออกมาให้มันชายที่สุดนะครับสิ่งที่อยากจะทำกับน้องขอบคุณมากครับถ้าเรื่องผมคุณซี่ครับเชิญครับพี่ว่าหนูรู้ว่าถ้าหนูฉลาดพอพี่ว่าหนูรู้ว่าหนูควรจะต้องเลือกเมนเทอร์คนไหนสิ่งที่กูเทคพูดมาพี่ทำได้มากกว่านั้นคูณไปเลย10พี่เป็นทั้งสอนเต้นสอนร้องเพลงสอนแอคติ้งดีเจพิธีกรคือเป็นมาหมดแค่รู้สึกว่าอยากจะถ่ายทอดบางสิ่งบางอย่างที่เรามีเนี่ยให้ทั้งที่รู้ว่ามีอยู่แล้วจริงๆอาจจะเก่งอยู่แล้วด้วยก็ได้โดยไม่ต้องพึ่งเมนเทอร์นี่เลยก็ได้ไม่จำเป็นพึ่งเมนเทอร์เท็กซัสเลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าอยากจะให้อะไรบางอย่างที่ทั้งสองคนไม่มีพี่ซีมั่นใจว่าทั้งสองคนไม่มีแน่นอนดูจากกรูมมิ่งดูจากตำแหน่งที่นั่งก็น่าจะรู้ครับผมขอบคุณกุซี่ครับมาต่อที่เมนเทอร์ท่านสุดท้ายครับเชิญครับคนอื่นเขาพูดยาวเนาะว่าแบบท่านเราพูดสั้นๆแล้วกันถ้าอยากชนะก็มานี่แค่นั้นไม่คิดอะไรสั้นๆนะครับผมฟังเมนเทอร์มาขนาดนี้แล้วนะครับอยากจะเลือกใครครับมีในใจหรือยังครับคือในใจอ่ะมีเมนเทอร์ทั้ง3คนเลยคือดีใจมากๆพลอยไม่คิดว่าจะได้จะให้ครูจะเลือก3คนเลยอ่ะคือดีใจมากมากเลยเอาละครับถึงเวลาที่น้องต้องเลือกแล้วนะครับว่าจะอยู่กับเมนเทอร์ท่านใดนะครับขอเลือกครูเท็กซัสค่ะครูเท็กซัสนะครับดีใจมากเลยที่แบบเมนเทอร์ก็ยกมือ3คนเลยที่แบบให้เลือกอะแบบหนูดีใจมากตอนนั้นอะน้ำตาจะไหลแล้วตอนนั้นแบบอย่าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเลอะคนต่อไปครับ MG 91ครับผมเชิญครับทั้ง3ท่านครับ
ใครเลือกคนนี้ครับชูมือครับ3คนเวลาเข้าไปที่คนเยอะๆแล้วมันจะมีคนหนึ่งที่มันชายมากจริงๆอ่ะเราพยายามจะไม่มองเพื่อจะได้ไปมองคนอื่นบ้างแต่บอกตรงๆเลยทำไม่ได้จริงๆคือตอนนี้เรารู้จักชื่อรู้จักเราเพราะสิ่งที่เราทำเลยจริงๆมันทำให้เราแบบอยากรู้จักถามจากคนอื่นเราเลยว่าคนนี้ชื่ออะไรครับแล้วเราตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ชื่อใครอีกเลยเว้ยจริงๆไม่จำเป็นต้องเลือกเพราะว่าเราทำงานด้วยกันเมื่อสักครู่นะจริงๆให้เลือกสิ่งที่แบบดีที่สุดเข้าตัวเองครับผมสู้เมนเทอร์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนมีความสามารถแตกต่างกันแน่นอนทุกคนที่เขารอบมาหรือทุกคนอยู่เนี้ยเห็นแน่นอนแต่วิซี่มั่นใจว่าในตัวเดียมีอะไรบางอย่างที่แบบที่มันควรจะต้องไปต่อมันควรจะต้องแบบยืนหนึ่งในสามเท่านั้นวิซี่ไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดไปอยู่ทีมคูเทสหรือไม่อยู่ทีมของทีมเขาอาจจะไม่ให้เลือกหนูเป็นไฟนอลสุดท้ายก็ได้แต่พี่มั่นใจว่าพี่จะทำให้เดียถึงเป็น3คนในนี้แน่นอนมั่นใจแล้วมั่นใจมากอยู่ตรงออเซนติ้งชัยในวันนี้แน่นอนจริงๆถ้าหนูมั่นใจในตัวพี่ซี่หนูก็จะได้แบบนั้นจริงๆค่ะต้องบอกกับทุกคนก่อนเลยนะครับอาจจะคือบอกเลยว่ารู้จักน้องมาก่อนหน้านี้แต่มันไม่เป็นเขาเรียกนะมันไม่ได้เป็นการที่เรารู้จักแล้วเราไม่ยุติธรรมเอาน้องเข้ารอบหรืออะไรเงี้ยนะครับที่รู้จักกันเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่เรียนละครมาเหมือนกันมหาลัยเดียวกันนั้นนะฮะแต่ว่าส่วนการที่เขาเข้ามาได้ตรงนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าทำไมเขาถึงเข้ามาได้เนาะครับอีกอย่างนึงเราอยากจะบอกงี้เราอยากจะบอกจุดเดียวเราเห็นจุดเดียวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเห็นการพัฒนาเห็นความพยายามเห็นสิ่งที่น้องมีสิ่งที่หนูมีทำไมเราอยากจะพูดนี้ให้กับทุกคนได้เห็นด้วยว่าทำไมเขาถึงชายออกมาแบบนี้ครับมันเป็นเพราะว่าข้างในของเขาด้วยเราเห็นการความน่ารักตรงนั้นที่มันชายออกมาแล้วมันทำให้คนอื่นมีความสุขเวลามองเขาเพราะเขารักมากๆในสิ่งที่เขาทำมันเป็นแพชชั่นพี่เป็นคนที่แพชชั่นแรงเหมือนกันเราเวลาเราพลิกกับตรงนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันพลิกมากสำหรับวันนี้อย่างที่บอกเลยอยู่กับใครก็ได้อยู่กับใครก็ได้ไม่อยู่กับพี่ก็ไม่เป็นไรนะนึกออกไหมเอาสิ่งที่น้องรู้สึกว่าน้องแบบอยากจะอยู่เพราะน้องอยู่ตรงไหนน้องก็ชายเหมือนเดิมครับขอบคุณคุณเล็กครับนะครับมาถึงนะครับ MG 91ของเรานะครับจะเลือกเมนเทอร์ท่านใดครับพูดก่อนได้ ยากมากเลยค่ะ มีในใจไว้ไหมฮะลังเลตั้งแต่ต้นเลยค่ะตอนนี้ไม่มีเวลาให้ลังเลแล้วนะครับ ต้องเลือกแล้วนะครับ okay. 1 2 3เลือกใครครับคุซี่ค่ะMG 91นะครับมาถึงคนสุดท้ายนะครับ MG 25ครับเชิญครับท่านไหนเลือกนะครับชูมือครับคุซี่กับคุคิมนะครับเหี้ยเอาเลยครับเอาเลยฮะยุเลยฮะยุตีกันเมนเทอร์สองท่านนี้เลือกเรานะครับตอนนี้เป็นเรานะครับที่ต้องเลือกว่าจะอยู่กับทีมใครครับทีมครูซี่ค่ะโอ้ขอบคุณมากครับผมเชิญเลยครับโอเคนะครับในรอบแรกนะครับตอนนี้นะฮะครูเท็กซัสนะครับมีลูกทีมอยู่2คนนะครับนั่นก็คือ MG 87และก็ MG 41 ดังนั้นทีมครูเท็กซัสจะต้องเลือกอีก1คนนะครับมาถึงทีมครูซี่นะครับตอนนี้มี2คนเช่นเดียวกันนะครับคือ MG 91กับ MG 25ส่วนคู่คิมของเรานะครับคือ MG 46นะครับดังนั้นนะฮะเราจะทำการเลือกอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับครูเท็กซัสก่อนเลยดีกว่านะครับเพราะมีลูกทีมเยอะที่สุดนะครับต้องเลือกอีกหนึ่งคนเท่านั้นนะครับคนที่ยังไม่ถูกเลือกครับเชิญตรงกลางครับในรอบที่2นะครับมาดูนะครับว่าใครจะเป็นลูกทีมคนสุดท้ายของครูเท็กซัสของเรานะครับ MG 63ครับครูซี่เลือกนะครับไปอยู่ทีมครูซี่นะครับดังนั้นนะครับตอนนี้ลูกทีมของทีมครูซี่เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อกันที่ MG 95ครับมีใครเลือกไหมครับครูคิมเชิญนะครับลูกทีมคนที่2นะครับของครูคิมนะครับ MG 18 1 2 3เลือกครับ
ยังไม่มีนะครับ MG16 เท็กซัสครูคิมเอาแล้วเอาละครับ MG16 ของเราครับตอนนี้คุณต้องเลือกแล้วครับว่าคุณจะอยู่กับครูเท็กซัสหรือครูคิมครับ1ฉันเป็นคนพุชเลขเธอเข้าไปในลิสต์ครับเออวิ่งก็พูดมาขนาดนี้ครูคิมครับว่าไงครับตามนั้นแหละคือไม่สู้อะไรเลยคือแค่นี้เลยขอบคุณครับโอเคครับ MG16 ครับจะเลือกใครครับระหว่างครูคิมกับครูเท็กซัสครับขอเลือกครูเท็กซัสโอเค MG16 นะครับอยู่ครูเท็กซัสเอาเป็นว่านะครับ MG18 ของเรานะครับไม่ต้องเสียใจนะครับเป็นลูกทีมคนสุดท้ายนะครับที่ต้องอยู่ในทีมของครูคิมครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเชิญนะครับขันร้องไห้แล้วเขาเลือกหนูมาทำไมและทำไมเขาไม่ยกมือเลยสักคนเอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้ทราบกันแล้วว่าใครอยู่กับเมนเทอร์ท่านไหนกันบ้างนะครับพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในรอบไฟนอลในรอบต่อไปครับเราจะมีทั้งหมด3อย่างคือลมภาชนะเมนูบางทีทุกวันเลยภาชนะเหมือนกันบางทีอาจจะแบบเพลงภาชนะเหมือนกันเทรนด์ทั้งเต็มภาชนะเหมือนกันอะไรเงี้ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของพลังงานที่บอกเรียกว่าพลังงานเยอะมากซึ่งมันดีแล้วจะต้องคุมดีหรือว่าอาจจะมีการแบบสโลว์แลหยุดสู้ๆนี่ขอสายสู้เดี๋ยวเราเปิดเพลงนี้จ้ะอ่ะทุกคนเอาเก้าอี้ก่อนสมมติเก้าอี้แล้วค่อยเป็นผ้าชิดหน้าแล้วค่อยเป็นร่มได้หมดเลยนี่เหมือนกันนะ
างกายมันไปไหนได้บ้างอยากแนะนำว่าใช้ฟอร์มให้คุ้มฟอร์มมีอะไรบ้างมีทิศทางไหนบ้างมีหน้าหลังซ้ายขวาลงมาทำอะไรได้บ้างมันสามารถเอนจอยได้ด้วยนะถ้ามือลงแล้วเป็นเราอะเราอาจจะแบบเต้นอยู่ถือปุ๊บกันเงี้ยเดินไปอยู่ซ้ายแล้วเดินบวกมือถ้าผ้าชิ้นหน้ามันยากสุดส่วนตัวเพราะมันต้องเต้นเลยถ้าผ้าชิ้นหน้าก็แบบต้องสะบัดอย่างเดียวแล้วล่ะใช9คนเนี่ยทำการจับฉลากนะครับว่าใครจะได้เพลงอะไรและพ็อปอะไรนะครับตอนนี้นะครับน้องๆของเราก็พร้อมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมโชว์พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ Let's go Woo Baby can't you seeเพลงมันเปิดมาเป็นเพลงของทาทายังเป็นเพลงแรกๆเลยที่หนูฝึกเต้นแล้วก็ร้องด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยจำได้ก็เลยอินโ
ีดให้เรามันยิ่งแบบส่งพลังให้เรามาสักตั้งI think about all the time, think you made me all of mine. Hate to say, you know the love is blind. I'm about to see, I close my eyes. They can't see you in here though. Most of them need dollar signs to make every day your birthday and every night your Valentine. But we tried that we could be somewhere. ในรอบไฟนอลของเราครับขอเสียงปรบมือด้วยครับอีกสักครู่เดียวนะครับเราจะได้ทราบกันแล้วครับว่าใครที่จะเป็นผู้ชนะในวันนี้นะครับ3คนเท่านั้นนะครับสักครู่เดียวครับผมและตอนนี้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรวมถึงน้องๆในที่นี่ทั้งหมดนะครับจะได้ทราบผลกันแล้วนะครับว่าใครที่จะชนะในสัปดาห์นี้คนแรกนะครับคะแนนรวมเป็นอันดับที่3นะครับได้แก่หมายเลข MG MG 41เมนเทอร์ค่ะเมนเทอร์พับภาพคุณแม่มากเลยได้ป่ะและผู้ที่มีคะแนนรวมอันดับที่2นะครับได้แก่ MG MG เท่าไหร่25เท่าไหร่นะ25ครับและคนสุดท้ายนะครับที่ผ่านเข้ารอบในวันนี้นะครับคะแนนรวมเป็นอันดับที่1นะครับได้แก่ MG MG 91ครับและนี่ก็คือ3คนที่ผ่านเข้ารอบในสัปดาห์นี้ขอเสียงปรบมืออีกรอบครับเอาละครับเดี๋ยวเรานะครับจะให้ผู้ที่มีคะแนนรวมเป็นอันดับ1นะครับทำการจับฉลากนะครับว่าสัปดาห์หน้าการแข่งขันของเราจะเป็นอะไรครับเชิญครับเชิญครับการแข่งขันในสัปดาห์หน้านะครับหัวข้อในการแข่งคือ Rap โอ้ Yes โอ้โหบอกเลยนะครับว่าน่าสนใจสนุกสนานแน่นอนครับ
ขอบคุณน้องเดียมากครับเชิญเลยครับวันนี้นะฮะก็หมดหน้าที่ของผมไปที่เรียบร้อยนะฮะยังไงต้องขอขอบคุณเมนเทอร์ทั้ง3ท่านมากนะครับขอบคุณมากครับจริงๆอยากแบบขอบคุณทุกคนเลยเพราะวันนี้เพื่อนแบบเฮ้ยสโนว์พอยได้แน่ๆเลยคือทุกเสียงที่แบบกรี๊ดมามันทำให้เราแบบมีพลังขึ้นมามันได้แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าก็รอมานานมากเข้ารอบแต่ก็ไม่เข้า3คนสักทีค่ะโอ้ยขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะแบบกำลังใจทุกคนสำคัญมากเพราะว่าหนูก็จริงๆก็ท้อมาหลายรอบเหมือนกันถ้าแบบไม่มีทุกคนก็คงไม่เข้ารอบวันนี้ค่ะอันนี้เป็นวีคที่6แล้วที่เดียทำสำเร็จก็คือ5วีคที่ผ่านมาเดียเข้ารอบเกือบไฟนอลทุกรอบเลยแต่ไม่เคยได้เป็น1ใน3สิ่งที่เดียเชื่อมั่นและเดียคิดมาเสมอว่าเออเราทำได้แค่เราอะทำให้เต็มที่แล้วเรารู้สึกว่าอยากทำตรงนี้ให้ดีที่สุดอะไม่ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งอะเราทำเต็มความสามารถแล้วอะมันจะไม่เสียใจเลยเราเชื่อว่าเพื่อนๆที่เหลือที่ทั้งหมด96คนที่ยังไม่เข้ารอบ36คนทำได้แน่นอนสู้ๆ